ครับคุณจีค่ะสวัสดีค่ะพี่เจคุณจียังไม่หนีนอนนะครับยังค่ะฟังเพลินฟังน้องเอเพลินฟังน้องเอเพลินใช่ไหมเออน้องเอความรู้เยอะมากเลยนะเออแล้วมันเยอะค่ะเรื่องราวแบบวัยรุ่นคนหนึ่งที่ศึกษาเรื่องที่ไม่น่าจะศึกษาเอางี้ดีกว่าใช่ใช่วัยของเขามันไม่น่าจะมาทางนี้ค่ะเออช่วงเนี้ยผมอาจจะยังแบบกินเหล้าแบบไม่รู้ตัวเลยเออยังมันกับชีวิตอยู่ยังใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงอยู่เลยใช่ค่ะชื่อเรื่องว่าเหตุเกิดที่ห้อง514คุณจีอยู่กทมถูกต้องไหมครับตอนนี้อยู่สมุทรปราการค่ะอยู่สมุทรปราการโอเค514เนี่ยอยู่ที่ไหนขอพิกัดหน่อยหอพักที่หนึ่งแถวบางพลีค่ะแถวบางพลีพักแถวบางพลีโอเคนึกออกเลยแถวนั้นผมเคยไปมีตลาดอะไรนะตลาดน้ำใช่ไหมฮะตลาดไม่ใช่ตลาดร้อยปีอะไรน่ะเป็นตลาดเก่าค่ะเป็นตลาดโบราณตลาดโบราณคุณจีเดี๋ยวเอาไมค์ใกล้ๆปากนิดนึงครับฮัลโหลชัดเจนนะคะโอเคอย่างนี้ชัดเจนตลาดโบราณเมื่อก่อนผมไปถ่ายรายการบ่อยตลาดเนี้ยเออใช่ที่อยู่นั่นหลายปีเอาหรออ่าฮะอ่าฮะใช่ๆค่ะครับด้วยความที่เริ่มเลยนะคะได้เลยมาเลยครับด้วยความที่เราแบบเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงครับก็คือถือกระเป๋าแบบเป๋าใบเสื้อใบอะไรอย่างเงี้ยจะมาเริ่มต้นชีวิตกับแฟนด้วยความที่อายุ19-20ตอนนั้นจียังไม่รู้เรื่องยังไม่แบบเสาะหาแบบเรื่องแบบศาลพระภูมิศาลตายายอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อเรื่องพวกนี้อ่ะเราก็มาหาหอพักด้วยกันเราก็มาเจอหอพักที่นี่ก็ไปติดต่อคนดูแลหอพักอพาร์ตเมนต์ก็เลยถามเขาโน่นนี่นั่นเขาก็บอกว่าโอเคว่างอยู่ห้องนึงพอดีชั้น5อยู่เข้าอยู่เลยไหมเราก็เลยบอกเข้าอยู่เลยค่ะเข้าอยู่เลยครับเขาก็เลยบอกโอเคงั้นเข้าวันไหนจีก็เลยบอกว่าเออวันเสาร์ก็ได้ค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบพอวันเสาร์ก็ย้ายเข้าโน่นนี่นั่นให้เพื่อนมาช่วยขนกับแฟนอะไรเงี้ยค่ะก็ขึ้นไปอยู่บนห้องก็นอนกันก็เลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอมาคืนวันจันทร์พอมาเช้าวันจันทร์แฟนเขาไปทำงานแต่เช้าเขาจะออก4:30จีก็นอนอยู่ก็รู้ว่าเออเขาออกไปเราก็เลยเออเราตื่น6:30เรานอนได้อีกนาก็เออกระเผลอหลับไปครับพอใกล้เวลาใกล้ตื่นอ่ะมัน80%ของการที่เราจะตื่นแล้วอะค่ะที่บอกว่าเออหลับตาเราก็จะลืมพยายามแบบมันมีตัวขาวกับตัวดำกำลังต่อสู้กันอยู่ว่าเออตื่นเดี๋ยวมึงจะสายไอ้ตัวดำก็บอกโอ้ยนอนต่อเธอ5 นาทีก็ไหวเออมันต้องสู้กันอ่ะมันมีความรู้สึกผมสู้กันทุกเช้าสู้กันทุกเช้าฮะจริงเอออีก5 นาทีไม่เสียหลายหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลืมตาขึ้นไปเห็นคุณตาท่านนึงครับอยู่ฝั่งซ้ายมือเราท่านนั่งแบบสันเข่าขึ้นข้างหนึ่งแล้วก็ดูดบุหรี่บุหรี่ของท่านไม่ใช่บุหรี่แบบปัจจุบันแล้วค่ะเป็นบุหรี่แบบใบตองแบบสีน้ำตาลไม่ตอนน้ำตาลนะคะใบจากสีน้ำตาลใบจากใบอ่าใช่ uh-huh. แล้วท่านก็ดูดแบบพ่นควันคือกลิ่นมันเหม็นกว่าบุหรี่ปัจจุบันเลยนะคะไอ้กลิ่นพวกนั้นอะครับแล้วเขาก็แบบเป็นคนทรงร่างใหญ่อายุสักประมาณ60ต้นๆ นะคะแล้วก็มีเขาๆหน่อยม้วนผมมวยขึ้นเพื่อไม่ใส่จงกระเบนสีออกใบตองแห้งอะค่ะสีออกน้ำตาลเทาๆหม่นๆใช่ท่านก็เห็นจีลืมตาเขาก็บอกว่าเขาพูดเสียงดังเลยพี่เจเขาจะพูดแบบเดี๋ยวขอจีเอ็กโคเสียงนะ มึงมาอยู่กับใครให้มึงมามึงขอใครเขาพูดตะคอกอย่างเงี้ยเขาดุเราเลยอย่างเงี้ยเหรอดุแล้วใช้บุหรี่ที่แบบที่ใช้นิ้วที่อะค่ะใช้บุหรี่แบบต่องมาทางจีแบบพูดแบบบุหรี่ยังอยู่ในมือแล้วนิ้วมือก็ชี้หน้าจีอ่ะมึงขอใครใครมึงมาอยู่ใช่ใช่พี่เจแบบเสียงแบบคือตะคอกเสียงแบบอาพาร์ตเมนต์อะเสียงก้องๆอะพี่เจเวลาแบบผัวเมียทะเลาะกันอะโมเมนต์แบบอย่างนั้นค่ะแบบจีก็แบบนอนอึ้งแล้วแบบตาค้างอยู่แล้วเขาบอกว่าอยู่ๆมึงถือหิ้วกระเป๋าเข้ามามึงไม่ขอใครสักพักนึงก็มีผู้ชาย2 คนใส่ชุดขาว
จงกระเบนขาวอือฮึมาหิ้วเขาลุกขึ้นหิ้วปีกอะค่ะหิ้วปีกลุกขึ้นลากเขาออกอ่าฮะมันยังไม่ตอบพูดสักคำคือเสียงวอยกันลงบันไดจีสะดุ้งตื่นคือแบบสติมาค่ะเสียงเขายังก้องในหูเหมือนเขาลากลงไปบันไดถึงชั้นหนึ่งอะจียังได้ยินเสียงอะค่ะอ่าฮะแล้วแบบแล้วคือแบบสั่นมากคือแบบคืออะไรคือทำไมมันมีคนมาอย่างนี้คือวิ่งลงไปทั้งชุดนอนแล้วก็ไปถามแม่บ้านว่าเมื่อกี้มันมีเหตุการณ์อะไรใครขึ้นมาไหมคะเขาบอกไม่มีเขากวาดบ้านอยู่ค่ะเขากวาดอยู่หน้าตึกอยู่เขาบอกว่ามีอะไรหรือเปล่าจีก็เลยบอกเมื่อกี้มันมีผู้ชายลักษณะแบบนี้ขึ้นไปไปโวยวายไปไล่ไม่ให้หนูอยู่เขาบอกว่าหนูไม่ขอเขาอะไรเขาก็เลยชี้ไปว่าตอนเข้ามาไม่ได้เห็นหรอสามพ่อภูมิกับตายายอยู่ข้างหน้าเบลอเลย uh-huh. อ้าวจีอึ้งเลยนะจีก็อึ้งแบบลม uh-huh. อารมณ์แบบตอนเช้าแบบช่วงจะปีใหม่ค่ะเย็นๆในเชือกในเยือกแบบงงเลยว่าคืองงคือแบบใช่พี่เจคือแบบจีไม่คิดว่าอ้าวมันมีอย่างนี้ได้เหรอที่จีเป็นคนอีสานครับส่วนมากคนอีสานจะไม่ค่อยตั้งศาลพ่อภูมิจะไม่ได้ปลูกฝังมาอย่างนั้นแบบว่าใจเราก็ไม่ได้คิดว่าเออมันจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะครับจีก็เลยถามแม่บ้านว่าต้องทำยังไงหนูอยู่ไม่ได้หนูกลัวหนูอยู่ไม่ได้ครับเขาก็บอกว่าให้ไปเตรียมอย่างนั้นเตรียมอย่างนี้ขอขมาอะไรไปสีปากชามมาซื้อกล้วยซื้อน้ำมะพร้าวให้อะไรเงี้ยค่ะอืมอ่ะก็เลยวิ่งขึ้นไปบนห้องก็เลยไปตลาดมันมีตลาดใกล้ๆแถวนั้นนะคะตลาดสดตอนเช้าไปซื้อกล้วยซื้อหูใบสีมาไปซื้ออะไรมากราบไหว้ท่านก็เลยได้ใจก็เลยบอกเฮ้ยถ้ามีอยู่จริงขนาดนี้ถ้าท่านมาขนาดนี้เราก็บอกกล่าวบอกชื่อเสียงเรียงนามบอกสิ่งที่เราต้องมาขออาศัยอ่ะจีก็เลยลั่นวาจาไปเลยบอกว่าชื่อนี้นามสกุลนี้อายุเท่านี้มาขอพักอาศัยจะมาเริ่มต้นชีวิตคู่มาเก็บเงินอยากมีเงินแต่งงานอยากมีเงินซื้อรถซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบขอให้แบบพระพรหมจนแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตายายจงโปรดเมตตาเห็นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กบ้านนอกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วหลังจากนั้นหนูพี่เจมันแบบเฮ้ยมันมีเรื่องแบบแปลกประหลาดที่แบบจีนี่เคยซื้อหวยไม่เคยถูกเลขถูกเบอร์อะไรของเขาไม่มีโมเมนต์นั้นจีถูกหวยจนได้แต่งงานจนได้ซื้อรถพอขอเขาถูกหวยเลยจริงทุกวันนี้ยังเสียดายห้อง514เพราะว่าเขาจะมาลักษณะนี้ค่ะคือไม่มีใครเชื่อในออฟฟิศที่บอกว่าจนกลัวจนแบบขนลุกคือสมมติว่าวันนี้หวยออกใช่ไหมคะวันนี้หวยออกนะครับตอนเย็นก็คือเรื่องที่เรากล่าวไปขอเขาหน้าศาลนั้นก็คือเราก็ไม่ได้ฝังใจว่าเออนะคะหนูขอนะคะไม่ได้แบบมานั่งภาวนาก็คือใช้ชีวิตปกติเขาจะมาเสียงเคาะห้องตุ้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 งในฝันนะครับมาแล้วนะวันนี้715พูดเลยเหรอเสียงใช่ค่ะจริงค่ะคือมาครั้งเดียวแล้วก็จะไม่มาอีกเลยก็คือให้เราจำได้ก็ได้อ่าฮะคือจีถูกมาเกือบปีอ่ะจนแบบจนกลัวจนแบบถ้าโรงงานไม่ย้ายก็คือต้องอยู่นั่นก็คือแบบคือแบบแค่นอนกลางวันในออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะพี่เจเขาก็ยังตามมานะ uh-huh. เขาจะให้บริวารเข้ามาแม้กระทั่งนางรำ uh-huh. งวดนี้มาแค่2ตัวนะ74เขาจะพูดมาอย่างเงี้ยเขาจะพูดเคยมีใครได้ยินกับเราไหมครับไม่เคยแต่มีคนซื้อกับเจถูกอ่าฮะคือถูกบ่อยจนสมัยนั้นอันนี้ก็แบบสมัยนั้นเลยนะพูดซะแบบมันก็ผ่านมานานตอนนั้นอายุ19 20ตอนนี้ก็37อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเด็กบ้านนอกมันนั่ง2แถวอยู่อะค่ะคนเต็มรถ2แถวครับมีคนมาสะกิดบ่าเงี้ยเขาบอกว่า26อ่าฮะอันนี้ไม่ได้ฝันอันนี้ก็คือแบบเขามาเหมือนคนกระซิบหูเป็นแบบผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้าง26ใช่พี่เจแล้วก็ถูกตอนนั้นคืออาชีพคือแทงหวยกับสิ่งที่บอกนี่แหละเจ้ามือไม่รับจะมือยอมเลยสมัยนั้นสมัยนั้นก็จังแบบว่าเออยังแบบเออหวยใต้ดินก็ยังเกลื่อนอยู่ก็เลยซื้อได้คือแบบซื้อแค่แบบว่าไม่ได้แบบคือไม่ได้คิดว่าจะเล่นหรือว่าเอารวยทางนี้แต่มันมาจนแบบครับเออมันมาจนเก็บเงินแบบอ่ะไม่ได้ซื้อถือว่าไม่ได้ซื้อสดแต่เราก็ยังมีแบบ
เฮ้ยหนูจบปปช.เนาะอะไรเงี้ยมาทำงานเงินเดือน 6,500 สมัยนั้นนะคะเรามีแบบไม่ถึงปีเรามีเงินดาวน์รถ 200,000 เฮ้ยเรามีจะไปเก็บเงินแต่งงานกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบทุกครั้งหนูจะแบบขอบคุณนะคะขอบคุณแต่คำว่าขอบคุณเราก็คือคืนให้เขาบ้างมีการแบบแบบทุกวันพระอะไรเงี้ยค่ะคืนให้ท่านบ้างแล้วก็จะมีเคสก่อนที่จะย้ายโรงงานแฟนพอเราอยู่กันมาเราก็เริ่มมีเอสเซนลี่เริ่มแบบมีรถทองหยองอะไรเงี้ยค่ะแฟนก็จะแบบทำงานเกี่ยวกับด้านแบบโรงงานซึ่งมีผู้หญิงเยอะผู้หญิงก็จะเข้ามาครับผู้หญิงก็จะเข้ามาหาในชีวิตแล้วจีก็จะเป็นคนไม่ได้แบบระแวงหรือนู่นนี่นั่นก็ใช้ชีวิตปกติทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าที่ของคำว่าภรรยาไปครับแล้วก็นอนแล้วท่านก็มาเขย่าขาบอกว่ามึงเคยสังเกตผัวมึงไหมมันคุยกับผู้หญิงอื่นมึงลุกขึ้นมาแล้วไปเปิดโทรศัพท์มันดูครับพูดอย่างนี้เลยเตือนเราแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่จีก็สะดุ้งตื่นแล้วทำไงต่อเหนื่อยนะเหนื่อยแบบคือไม่ได้มีโมเมนต์นี้นานแล้วนะอะไรคืออะไรคือยังไงก็ไปคว้าโทรศัพท์เขามาสวยเลยโทรศัพท์เขามาตอนนั้นเริ่มเป็น iPhone แล้วมั้งคะครับเริ่มมีรหัสไอ้พวก3310พวกอะไรที่แบบจอดำสัมผัสตุ๊กตั๊กแตกๆอะไรมันก็ผ่านไปมันก็จะเริ่มมี iPhone เข้ามาเริ่มมีใส่รหัสก็มานั่งคิดแล้วเลขอะไรสมัยนั้น4ตัวอย่าบอกนะว่ามาบอกเลขอ่ะถูกค่ะโอ้เขาบอกว่าพ.ศ.เกิดเหรอจริงค่ะพูดแล้วขนลุกเขาบอกพ.ศ.เกิดมันเขาพูดใส่หูพ.ศ.เกิดมันครับดีก็กดไปเลย25 2523เข้าได้นั่นสวยโอ้โหแล้วเป็นไงเกิดเลยเจอคุยกับสาวอยู่ใช่ฮะคือทุกวันนี้แฟนก็ไม่กล้ามีโกมิจิกลัวเพราะว่ากลัวแต่เราย้ายบ้านมาแล้วค่ะแต่เราย้ายบ้านมาแล้วไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์นั้นแล้วเรามาซื้อบ้านละก็คือเขายังถามเลยว่าคือเขามาได้ยังไงคือแล้วเขาบอกตัวเลขได้ยังไงเขาเปลี่ยนรหัสนะพี่เจพอเขารู้ว่าจีรู้รหัสเขาก็ติดทะเลาะกันมุ่งมั่นอ่ะโดยสัญชาตญาณผู้ชายมันก็จะเปลี่ยนรหัสพอมันเปลี่ยนรหัสเขาก็จะมาบอกรหัสรถเป็นป้ายทะเบียนรถคือเขาจะมาอย่างนี้เลยยังอยากจะถามอยู่นะว่ามีคุณรู้ผู้รู้ไหมว่าอยากจะเชิญเขามาเป็นเจ้าที่ที่บ้านหลังใหม่เราได้ไหมเราย้ายเขาได้ไหมอยากคือเขาให้คุณมากคือไม่รู้สิเขาเป็นคุณตาท่านหนึ่งที่เป็นแรกหนูคิดว่าเขาดุไงคะฮะเป็นแรกหนูคิดว่าเขาดุเพราะว่าเขาตะคอกเสียงเขาเสียงดังมากใช่ค่ะทุกวันนี้หนูเคร่งมากเลยนะก่อนเข้าบ้านควรทำยังไงต้องจุดธูปต้องอัญเชิญต้องยังไงคือแบบถือว่าอายุเยอะไหมไม่เยอะแต่หนูเชื่อว่าวิเรื่องเจ้าที่เจ้าทางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสำคัญกับชีวิตผมถามดีก็ดีไปผมถามคุณจีหน่อยแล้วห้องอื่นๆเนี่ยเคยถามเขาไหมว่าเขาไม่มีค่ะเก็บไว้คนเดียวพี่ถามแล้วเพราะว่าอยู่อาคารนั้นมาเกือบ 3-4 ปีใช่หนูคิดว่ามันเป็นทางผ่านหรือว่ามันดวงเจาะจงที่ชัดดวงถูกชะโลกหรือยังไงกันก็เพราะว่าเราอยู่มาอ่ะ 4-5 ปีมันไม่ใช่น้อยๆเราก็มีเพื่อนบ้านอะไรรู้จักกันอะไรเงี้ยพอเราจะไปพูดเขาก็กลัวคนที่เขาไม่เปิดรับเรื่องนี้เขาก็จะกลัวส่วนคนที่เชื่อเขาก็จะแบบอุ้ยกลับไหว้นะท่านมีอยู่จริงนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่เคยเตือนไว้ว่าเวลาแบบจีจะไปไหนอะไรยังไงคืออย่าลืมไหว้นู่นนั่นเพราะเราเคยแบบเคยผ่านเรื่องคำว่าจิตอ่อนโดนแบบมีสิ่งที่แบบลี้ลับมาแบบแตะต้องเราแล้วเหมือนกับว่ามาแบบจุดสัญญาณเราจะเป็นเชื่อมต่อได้เขากลัวว่าเราจะแบบโดนอําไปอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เจ๊ใช่เพราะว่าตอนสักประมาณป.4 ป.5 อย่างเงี้ยค่ะครับที่เคยโดนอําโดนผีที่วัดอําให้ขึ้นเดินไปป่าช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เกือบจะไม่รอดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า
เสียงเขาอะบอกให้จีเดินไปเป็นเสียงแม่นะมันเป็นงานเฉลิมฉลองโบสถ์ที่บ้านนะคะก็จะมีหมอลำมหรสพอะไรเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดคืนก็จะไปดูกันแล้วทีนี้ก็หลับพอแม่จะกลับแม่ก็ปลุกก็ได้ยินว่าแม่ปลุกหนูก็ลุกขึ้นแล้วแม่เขายังไม่ได้พูดอะไรแม่เขาก้มเก็บม้วนเสือนะคะจีก็ลุกขึ้นแล้วจีก็ได้ยินแม่ว่าเดินตรงไปซ้ายก้าวเดินอะไรเงี้ยค่ะพอก็แม่บอกตลอดพอสักพักหนึ่งเสียงเงียบไปแล้วเสียงรถแบบรถหกล้อเขาเปิดไฟสูงแล้วก็แบบติ๊กติ๊กสะดุ้งตื่นเฮ้ยมันทางขึ้นป่าช้าหน้าเมนแล้วอะแล้วแม่ไปไหนอะครับหนูพอได้สติมาแล้วแม่ไปไหนอันนี้มันทางหลังวัดที่จะออกรถงานมหรสพมันอยู่ข้างหน้าแล้วหนูเดินมาหลังวัดข้ามกำแพงทั้งสองช่วงคือมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยวิ่งกลับไปเพื่อหาแม่ไปเจอโอ้โหไปเจอแม่โอ้โหแม่ขบฟันมาเหงกลงหัวปวดด้วยความเป็นห่วงนะคือเขาก็ตามหาเราก็ไปเถียงกับว่าแม่บอกหนูเดินแม่บอกกูยังไม่ได้บอกเลยแล้วมึงไปไหนคนตั้งเยอะเดี๋ยวโดนจับตัวไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปผูกข้อไม้ข้อมือกันเรียกขวัญกันไปว่าเขาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงเงี้ยค่ะก็เล่าให้เขาฟังด้วยความเป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือแล้วก็แล้วกันไปสงสัยละเมอมั่งอะไรเงี้ยแต่ยายด้วยความโบราณเขาก็จะแบบทำพิธีเรียกขวัญให้ไม่ให้แบบสิ่งพวกนั้นมาแตะต้องเราอะไรเงี้ยค่ะแต่เรื่องที่แบบว่าห้อง514เนี่ยหนูเคยขอเขาว่าเฮ้ยหนูอยากมีลูกสาวอะไรเงี้ยค่ะหนูอยากมีลูกสาวเขาให้ไหมฮะเขาบอกว่ากูไม่ให้มึงหรอกแถวนี้ไม่มีดีนู่นหลวงพ่อโสธรไปขอไว้หนูเหมาแท็กซี่เลยนะหนูเหมาแท็กซี่แล้วไปขอหนูยังถามอยู่เลยว่าหนูไปขอค่ะครับย้อนไปสิบกว่าปีหนูไม่เคยศึกษาว่าหลวงพ่อโสธรท่านแบบมีอะไรพิเศษท่านชอบเด็กผู้หญิงหรือว่าเทวดาแบบอารักขาที่นั่นเยอะถ้าใครอยากมีลูกผู้หญิงให้ไปขอท่านอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนแล้วท่านที่ห้อง514ท่านบอกว่าที่นี่ไม่มีดีหรอกมึงอยากได้ลูกผู้หญิงนู่นมึงไปนู่นเลยครับเขาบอกไปนู่นเลยก็เลยถามรุ่นพี่ที่ออฟฟิศบอกหลวงพ่อโสธรอะไรเขาบอกว่าที่ฉะเชิงเทราไม่ไกลหรอกเหมาแท็กซี่ไปก็ได้อ่ะก็นั่งไปขอหนูได้ลูกสาวนะอ๋อแล้วก็ได้ลูกสาวด้วยได้ลูกสาวแต่ลูกสาวก็ไม่รู้ว่าสืบทอดในสายเลือดเรื่องการสัมผัสอย่างนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวมันก็ไปติดแล้วเพราะว่าตอนเขาสี่ขวบเขาก็จะพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาค่ะแบบจ่ายค่าทางด่วนแถวแบบบางบ่อจะไปบางประกงเนี้ยเขาบอกว่ามีพี่ผู้ชายเขามาเคาะกระจกเขาบอกว่าเขาตายแล้วนะเอาเด็กสี่ขวบพูดอย่างนี้ขึ้นมาระหว่างที่เราขับรถจิ๋วบอกว่าใครนะลูกพี่ผู้ชายค่ะเขาบอกว่าเขาตายที่นี่นะแม่คือเด็กสี่ขวบค่ะพี่เจเขาก็ไม่มีแบบโมเมนต์ที่แบบว่าโกหกทำไมเรื่องแบบนี้ใช่ใช่คือใช่จีพยายามแบบว่าไม่พาเขาดูหนังผีไม่พาเขาอะไรเงี้ยไม่หลอกเขาว่าเดี๋ยวไปตรงนั้นนะเดี๋ยวไม่มีแบบไอ้ชายแดงๆตรงนั้นเดี๋ยวมันจะกินเลือดกินตับหนูไม่สร้างไม่ไปสร้างมโนให้เด็กกลัวเลยก็คือจะไม่พูดแล้วนางก็บอกว่าเขาตายแล้วเขาตายตรงนี้จีก็เลยบอกว่าอ้าวเขาเป็นใครชื่ออะไรมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงลูกก็คือแบบพยายามเป็นเรื่องปกติไปครับเขาเป็นน้องตำรวจค่ะแม่เขาโดนรถชนตายอ่าฮะเขากลับบ้านไม่ได้โอ้โหพูดมาเป็นเรื่องขนาดนั้นหนูร้อยยี่เลยค่ะครับหนูร้อยยี่ก็เลยไปมาคุยกับแฟนแล้วก็โทรถามแม่ว่าทำไมลูกสาวพูดอย่างนี้แล้วก็เลยกลับบ้านกลับตอนกลางวันครับกับกาฬสินธุ์กันจะไปทางเขาปักทางเขาปักก็จะผ่านอำเภอนั้นไปนี่มีต้นไม้ใหญ่เราไปกลางวันเนี่ยเด็กมันก็ยังไม่หลับครับนางก็นั่งอยู่นางก็ร้องไห้นางก็บอกว่าที่ไปต้นไม้ใหญ่ต้นนึงเขาบอกว่าแม่ชาติก่อนเด็กสี่ขวบพี่เจหนูอยากร้องไห้หนูกลัวแบบไม่ใช่ลูกหนูพูดถึงขนาดนี้เลยใช่เขาบอกว่าชาติก่อนอ่ะพี่เจเขาเพิ่งอยู่อนุบาลหนึ่งนะเขาอยู่อนุบาลสองเขาจะพูดคำว่าชาติก่อนพบก่อนทำไมเขาก็บอกว่าชาติก่อนอ่ะหนูตายยังไงแม่รู้ไหมหนูไปอยู่ใต้ต้นไม้แล้วกิ่งทับกิ่งมันหักทับลงมาหนูนอนแบบไม่มีใครช่วยหนูตายเลยนะแม่แล้วนางก็ร้องไห้อ่ะ
แล้วจะมโนไปทำไมบอกว่าแบบไม่เอาลูกหนูอยู่กับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยค่ะก็พยายามพูดให้เขาปรับเขาก็พาเขาไปหาหลวงปู่ที่วัดถ้ำแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าเขาเป็นผู้มีบุญมาเกิดอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นจิตสะอาดบางทีสัมภเวสีพวกสิ่งวิญญาณเขายังไม่หมดอายุไขเขาอยากได้บุญก็ต้องสอนให้เขาสวดมนต์ภาวนานะเขาเป็นเด็กที่แบบโดนมาอย่างนี้แล้วถ้าเราปิดก็ปิดได้แค่ระยะหนึ่งนะพระท่านบอกนี้นะพี่เจจนแบบทุกวันนี้ก็เงียบมาแล้วสัก3-4 ปีได้แล้วค่ะที่ลูกตอนนี้10ขวบแล้วค่ะอ๋อวันงานเอาไปสิวันงานเอาไปสิวันงานก็ไปวันงานไปเพราะว่าคงไม่ไปคงไม่ให้ใครทักหรือที่จริงอ่ะพระท่านบอกว่าถ้าแบบว่าแบบมันจะมีเคสที่แบบว่าถ้าเป็นคนไทยใช่ไหมพี่เจจะมีแบบว่าร่างทรงของคนนั้นของคนนี้อย่าพาเขาไปเด็ดขาดนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่าพาเอ๊ะจีก็มาคิดอยู่เอ๊ะอากงคงไม่ใช่แบบเหมือนที่เขาห้ามหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวไหมคะไม่เป็นไรหรอกมั้งน้องพี่เจไม่เป็นไรหรอกคนละอย่างกันใช่ไหมคะเพราะว่าท่านอะท่านหนูว่าปิดได้สักระยะหนึ่งแต่พอถึงวัยเขาอะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะปฏิบัติแล้วยังไงเพราะว่าอันนี้เขาเด็กอยู่พอเขาทักเพราะอะไรเราอย่าไปจี้อย่าไปถามอย่าไปแบบอะไรยังไงลักษณะยังไงอะไรคือแบบข้ามไปเลยก็คือพาเขาออกจากจุดนั้นไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาเป็นตอนนั้นหนักนะพี่เจถ้าพี่เจแบบคิดสภาพนะเท่ากับน้องๆพี่เจเป็นอ่ะอย่างเราไปงานศพอ่ะงานศพย่าทวดเขาคือเราก็ไม่แค่อยากจะไม่อยากไปแต่แบบด้วยความที่เนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นเครือญาติเราก็ต้องแต่ไม่ให้เขาไปงานศพก็ให้เขาอยู่บ้านเราเราก็ไปช่วยงานนางก็บอกว่าสงสารญาติทวดมากเลยใส่เสื้อต้องสวยดอกไม้ไม่เปลี่ยนหรือแม่ในมือเหี่ยวแล้วนะดอกสีชมพูม่วงคือเขาไม่ได้เห็นญาติที่นอนในโรงศพนะพี่เจเขาอยู่ในโรงเย็นแล้วนางรู้ได้ไงว่าเสื้อชมพูเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วอะไรอยู่ในมือที่แบบคุณย่าเขาถือมัตตาสังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอึดอัดไหมเขาอึดอัดไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบบอกโอ้โหแบบเครียดเลยนะคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเจอลูกแบบเนี้ยก็ต้องหาวิธีก็ต้องหาวิธีหาพระหาอะไรปิดเพราะว่าไปแค่วัดสมานจะพาเขาไปก็ไปไหว้พระพิฆเนศครับทีนี้รถมันเต็มพอจะออกช่วงขาออกพี่เจเคยไปไหมคะไม่เคยครับวัดสมานที่ฉะเชิงเทราพอเราไปวันหยุดรถจะเยอะหน่อยเราก็ต้องวนใกล้ใกล้ทางที่จะออกมันก็จะเป็นเมนก็จะมีเมนยังไม่หาที่จอดได้เลยแล้วน้องเขาก็บอกว่าแม่ดูเขาไม่ร้อนหรอกเขาไปยืนแออัดกันอยู่ตรงนั้นเขาชี้ไปทางเมนชี้ก็เลยบอกว่าใครไปยืนตรงไหนลูกตรงนั้นน่ะยืนเต็มเลยยืนส่องมาทางเราคือชี้ทุกเมนน่ะมันไม่มีคนเขาบอกว่ามีเต็มเลยเขายืนกันแออัดครับเต็มเลยหลายคนคือไม่ได้จอดเลยค่ะตรงนั้นก็คือต้องกลับเลยเพราะว่าพอลูกเราไปทักเราก็กลัวว่าเฮ้ยอีเด็กคนนี้เห็นเราเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยกลัวตามมาเป็นขบวนเดี๋ยวจะมาแบบโอ้โหบอกไม่เอาไม่ทักแล้วแบบไม่พูดอย่างนี้ก็เลยกลับบ้านเลยครับกลับบ้านก็โอ้โหกว่าจะแบบผ่านวิกฤตมาได้พอต้นเดือนเพิ่งจะไปเปิดดวงไปเปิดดวงกับหมอดูท่านนึงเปิดไพ่อะค่ะที่ปากน้ำท่านก็ทักมาถือว่าแม่นไหมก็ระดับนึงนะคะท่านบอกว่าลูกมึงผู้หญิงไปขอหลวงพ่อสุธรมาเหรอก็บอกค่ะมึงได้เข้ามามึงไปบอกกล่าวเขาเป็นจิตจารลักษณะหรือยังครับเขายังทวงมึงอยู่นะว่ามึงไม่เห็นไปขอบคุณเขาเลยก็แล้วเคยไปยังครับยังไม่เคยไปเนาะไปบ่อยมากไปบ่อยมากงานย้ายจากบางทีก็ย้ายไปที่ที่บางประกงค่ะแถวบ้านโพโตโยต้าบ้านโพแถวนั้นก็คือแบบเรายิ่งใกล้หลวงพ่อท่านก็ทุกวันหยุดก็จะไปก็จะไปกราบไหว้แต่ยังไม่เคยแบบว่าพาน้องเขาเอ่ยว่าหนูขอบคุณนะคะที่แบบว่าแบบท่านโปรดเมตตาให้หนูมาเกิดเป็นลูกของพ่อของแม่หนูชื่อนี้นามสกุลนี้ยังไม่เคยไปก็เพิ่งไปอาทิตย์ก่อนที่จะไปตั้งวิหารนะคะก็เลยพาน้องเขาไปก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยวันเสาร์นี้ก็คือ
เดี๋ยวไปไหว้อากงกันเขาจะรู้เพราะว่าปีที่แล้วเขางอนอยู่เพราะว่าวันเกิดอากงเขาไม่ได้ไปเพราะว่าตอนนั้นยังกลัวเรื่องที่แบบว่ากลัวจิตเขาเปิดกลัวจิตเขาเปิดกลัวเขารับไม่ได้ขนาดแบบคุณอุ้มอิ๋มยังกับคุณออฟเขายังกลัวเพราะว่าบางทีเขาก็จะไม่ได้มารูปลักษณ์เหมือนคนปกติเนาะพวกวิญญาณน้องเขาด้วยยังเล็กอยู่กลัวเขาแบบเขาจะปรับหรือว่าเขาจะแบบคือสติกลัวเขาเป็นคนไม่ปกติฮะครับไม่หรอกเขายังเด็กไม่หรอกคุณจีไม่ต้องคิดมากครับเรื่องพวกนี้มันถูกขีดไว้หมดเรียบร้อยแล้วการที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลองฟังเรื่องของน้องคือสิ่งที่เราควรจะทำที่สุดเนี่ยคือฟังเขาเยอะๆคือเคสหนึ่งครับคุณจีเป็นเคสที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วชื่อน้องมินนี่ซึ่งน้องมินนี่เนี่ยพ่อแม่เขาเนี่ยเปิดโอเพนให้ลูกเขาพูดหมดเลยนะและเขาก็ฟังกับสิ่งที่ลูกเขาพูดและเขาก็ค่อยๆแก้ปัญหาไปกับลูกคุณจีต้องลองไปหาฟังนะแล้วครอบครัวนะคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยู่ในระดับที่แบบไม่น่าจะเชื่อเรื่องพวกนี้ทำงานดีมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวน้องเองก็เห็นแบบนี้แหละเจอแบบนี้แล้วรู้อะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็ค่อยๆแก้ไปตอนนี้น้องกำลังจะจบปริญญาแล้วซึ่งเรียนเก่งด้วยแล้วเขาเคยได้คุยกับอิ่มแล้วว่าวิธีการน่ะมันจะต้องทำยังไงคือจริงๆต้องปล่อยเขาไปเส้นทางมันถูกชี้มาแล้วว่ามันจะไปทางไหนถ้าเรายิ่งไปทำให้เรื่องนี้มันดูต้องถูกปกปิดอ่ะมันก็ยิ่งทำเป็นหน้าค้นหาหรืออะไรบางอย่างอ่ะผมว่าทุกอย่างเนี่ยเปิดกับลูกเลยจริงๆนะหนูกลัวเขาหลุดไงหนูกลัวแบบเขายังแบบตั้งหลักไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะการหลุดไม่หลุดช่วงนี้ก็มีแต่พาแบบทำบุญนี่แหละการหลุดไม่หลุดมันจะอยู่ที่พ่อแม่นี่แหละคือการไปทำอะไรแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้ลูกไปเจอลักษณะแบบนั้นด้วยนะคุณจีต้องลองดูนะผมว่าคุยกับเขาแบบปกติเขาคือมนุษย์ทั่วไปที่ผิดปกติทางประสาทสัมผัสเขาเรียกว่าอะไรล่ะผมใช้คำนี้กับอิ่มตลอดนะว่าอิ่มเธอเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาผิดปกตินะเว้ยเธอดันมีความพิเศษมากกว่าคนอื่นได้รับคลื่นที่มันต่างจากคนอื่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งกว่าเขาจะปรับตัวได้เนี่ยเขาก็อยู่แบบว่าเฮ้ยกูแม่งบ้าอยู่คนเดียวหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่แม่คุยกับเขาเหมือนว่าเฮ้ยนี่คือเรื่องปกติผมว่าเรื่องแบบเนี้ยเขาจะยิ่งรู้สึกว่ามันคือเรื่องปกติแล้วเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบง่ายๆแล้ววันหนึ่งเขาจะรู้เองว่าสิ่งนั้นน่ะคืออะไรจริงๆนะเพราะถ้าแบบเหมือนกับปีหนึ่งเขาจะป่วยแค่ครั้งหนึ่งแต่แบบป่วยแบบตัวร้อนแล้วแบบเพ้อพูดแบบอย่าค่ะคุณยายอย่าค่ะคุณยายหนูไม่สบายอยู่หนูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทำมือปัดแต่ตาไม่ได้ลืมนะคะคือแบบพูดเป็นเรื่องราวจนแบบวิจีลุกขึ้นมาแบบคือแบบโมโหตวาดด่าเลยนะคือแบบคืออย่าเพิ่งมาแตะคือแบบอย่าเพิ่งมาแตะลูกฉันนะแบบโหหลายอย่างค่ะแช่งก็แช่งด่าก็ด่าคือแบบแทนที่จะมาปกปักกันแต่แบบคือจะมาแบบอย่างนี้ไม่เอานะอะไรเงี้ยน้องยังเด็กอยู่อย่าเพิ่งมาแบบอะไรอย่างเงี้ยขอเวลาให้น้องก่อนอย่าพึ่งมาอะไรอย่างงี้เลยอะไรเงี้ยก็จะพูดก็จะพูดแต่ว่าขอเวลาเขาก่อนคือปิดไหมคงไม่ปิดเพราะว่าเรื่องมูเตลูอะไรเงี้ยจีชอบนะเรื่องแบบว่าเออนู่นนี่นั่นชอบศึกษาแต่แบบด้วยความที่แบบเออเขาถ้าเขาแบบจิตแข็งแล้วแบบอย่างแบบบางเคสแบบค่ะแบบประวัติของคุณอุ้มอิ่มเออของคุณนั้นคนนี้ชอบดูนะยังคิดอยู่เออพี่เขาก็ยังโตเนาะยังได้เวลาช่วงนึงเดี๋ยวเขาก็จะแบบอะไรพอจะรับโอเคถ้าเขาบอกว่าเขารับเราจะช่วยเราจะทำอะไรเงี้ยก็คือให้เขาเป็นดุลพินิจเขาไปเลยแต่เราต้องประคองเขานี่แหละเอาสิ่งที่เราเจอมาเนี่ยคุยกับเขาเป็นเรื่องปกติอย่าให้มันเป็นต้องเป็นปิดบังหรือไปอะไรเขาเลยเนาะคุณจีเนาะเดี๋ยวผมว่านะถ้าวันที่14เนี่ยได้ไปร่วมงานเนี่ยก็เอาน้องไปด้วยจะมีคิวไม่มีคิวผมว่าเด็กคนนึงเข้าให้ได้อยู่แล้วแหละก็เข้าไปกับพ่อกับแม่นี่แหละแล้วก็ไปถามเลยเข้าพร้อมกันไม่ต้องกลัวเพราะว่าเวลากงเนี่ยอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบบ
ตัวสั่นยึกยัก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 แล้วดูน่าอ๋อกลไัมว่เนื้ออารมณไ์มอ่อกใคช่่ะไหมจทะี่น่เคายรเัจกอก็เหมือนคนใชป่กค่ะตินี่แหละใช่เพราะฉะนั้นนะผมว่าอย่าไปฝืนมันเลยเนาะให้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะคุณจีเนาะได้ค่ะพี่เจเดี๋ยวลองดูเนาะลองดูลองดูลองดูอ่ะโอเควันนี้เรื่อง514สรุปเรื่อง514ก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะเจอเจ้าที่ที่ดีเจออะไรที่ดีซึ่งพี่พึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่จะเชิญเจ้าที่ไปอยู่กับเราด้วยค่ะก็สามารถทำได้นะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ใน YouTube อีกทีแล้วกันนะฮะจะมีชื่อพี่ขุนพลน่ะอันนี้คือพพีี่่พขึุ่นงพลเขาอ๋อมเขีาวิธีใช่ไหมคะถ้าเราแบบอยากให้ท่านเข้ามาอยู่ในบ้านเราเห็นเขาว่ามีนะฮะลองดูแล้วกันนะครับคุณจีเดี๋ยวยังไงก็เขาอยู่กาฬสินธุ์ด้วยนะเขาเป็นคนกาฬสินธุ์นะตอนนี้เขาก็อยู่กาฬสินธุ์พี่พึ่งอ่ะพี่พึ่งคนกาฬสินธุ์อ้ใาชวเ่หรอคะใชได่้ไใดช้่ได้เซตอะไรนะคะพี่เจใน YouTube หรเขืาอวช่ืา่อยขัุงนพ YouTube ลนะครับเขาชื่อขุนพลลองทักไปคคุยณกับเขพาดลูได้ค่ะพี่เจขอบคุณมากค่ะเพราะว่าพี่พึ่งนี่ก็เจอมาเยอะมากครับตั้งแต่บ้านฉางอ่ะจนตอนนี้ไปอยู่กาฬสินธุ์สบายไปแล้ว ใช่อ่ะได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันเสาร์เจอกันเนาะคุณจีเข้ามาทักผมด้วยนะผมไม่รู้ว่าคุณจีคนไหนวันนั้นเราก็เจอกันเหรอเนี่ยเจอค่ะเจอค่ะโอเคได้เลยเข้ามาทักกันพานะลูกเพจไปหาลูกเพจใต้แดงไปหาพี่เจอยู่อ๋อโอเคโอเคได้เลยยังไงวันนี้ขอบคุณคุณจีมากๆเลยนะฮะที่มาเล่ไาด้ปรคะ่ะสพบี่เกจารณ์ให้ฟังกันนะครับผมขไดอบ้คุคณ่ะนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ